สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องปมรักในรอยแค้นแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะคะเริ่มเรื่องมาที่โรงพยาบาลชายที่กำลังสั่งพยาบาลคนนี้เขาชื่อว่าเผยจินชิงเป็นพระเอกของเรื่องเขาสั่งให้พยาบาลฉีดยาให้กู้ชิงชิงนางเอกของเรื่องในปริมาณที่น้อยหน่อยเพราะเขาไม่อยากให้ครอบครัวของเธอเห็นเธอขยับได้คนในครอบครัวจะได้คิดว่าเธอเสียไปแล้วทางด้านนอกจี้อันหยางสามีของนางเอกเขาก็ร้องห่มร้องไห้ที่หมอไม่ให้เขาเข้าไปดูสภาพนางเอกไม่ว่าเขาจะอ้อนวอนหมอเท่าไรหมอก็ไม่ให้เข้ากู้ชีเหยียนพี่ชายของนางเอกจึงบอกหมอว่าช่วยแต่งหน้าให้นางเอกสวยๆด้วยนะต่อมาพอทุกคนไปกันหมดแล้วจี้อันหยางและหลิวเยียนเหยียนก็แอบเข้ามาดูว่านางเอกเสียจริงหรือเปล่านางเอกก็นอนนิ่งเลยแต่เธอได้ยินเสียงนะคะแถมเธอยังพยายามถอดแหวนแต่งงานจนมันหลุดด้วยจี้อันหยางและหลิวเยียนเหยียนที่เห็นแหวนหล่นก็กลัวจนไม่กล้าเข้าไปดูแต่ทั้งคู่กับพอดรักกันในนั้นสงั้นทีเรื่องนี้ไม่กลัวเลยนางเอกที่ได้ยินเสียงทั้งคู่พูดคุยหยอดกันไปมาเธอก็รู้สึกเสียใจมากที่เธอเลือกผู้ชายเร็วๆแบบนี้มาเป็นสามีระหว่างนั้นพระเอกก็เข้ามาพอดีทั้งคู่จึงรีบออกไปพระเอกที่เห็นมือนางเอกขยับเขาก็เดินมาบอกเธอว่าเกือบไปแล้วนะคุณร้องไห้ทำไมอ่ะคุณควรจะดีใจสิที่รอดจากความตุยมาได้การศัลยกรรมใบหน้าประสบความสำเร็จมากนี่คือการเริ่มต้นความร่วมมือของพวกเราผมหวังว่าคุณจะชอบใบหน้าใหม่นี้นะภาพตัดกลับไปที่วันที่เกิดอุบัติเหตุนางเอกเธอก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือจี้อันหยางและหลิวเหยียนเหยียนที่เห็นก็ไม่ยอมช่วยเพราะทั้งคู่อยากให้เธอตุยพวกเขาจะได้รักกันสักทีวันเวลาก็ได้ผ่านไปพอแผลที่หน้านางเอกเริ่มหายดีแล้วพระเอกก็เปิดหน้าเธอออกแล้วบอกว่าใบหน้าใหม่ของเธอนี่สวยจริงๆแถมเขายังตั้งชื่อใหม่ให้เธอด้วยชื่อว่าม่านชิงนางเอกบอกแต่ฉันไม่อยากอยู่ในตัวตนของอีกคนพระเอกถามคุณลืมสัญญาระหว่างเราแล้วหรอนางเอกก็คุกเข่าต่อหน้าเขาแล้วบอกว่าฉันไม่ลืมว่าคุณช่วยชีวิตฉันไว้พระเอกบอกใช่ผมมอบชีวิตใหม่ให้คุณคุณรับปากผมว่าคุณจะมอบวิญญาณและร่างกายของคุณให้ผมนางเอกบอกแต่ตอนนี้ฉันยินดีที่จะตุยพระเอกบอกคุณไม่มีสิทธิ์นับจากวันนี้ไปถ้าผมไม่อนุญาตคุณก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนางเอกถามทำไมคุณต้องทำแบบนี้พระเอกถามคุณคิดว่าอุบัติเหตุที่ผ่านมาเป็นแค่อุบัติเหตุหรอนั่นเป็นการฆาตกรรมที่วางแผนไว้อย่างดีคุณไม่อยากให้จี้อันหยางได้รับการลงโทษหรอนางเอกบอกแล้วก็ลิวเย็นเหยียนด้วยพวกเขาใครก็อย่าได้คิดหนีวันต่อมาพระเอกได้พานางเอกมางานปาร์ตี้งานหนึ่งซึ่งงานนี้เขาจะให้เธอแสดงเพื่อวางกับดักจี้อันหยางพอเข้ามาในงานนางเอกเธอก็ทำให้พวกผู้หญิงในงานไม่พอใจเธอจนผลักเธอตกสระน้ำจังหวะนั้นจี้อันหยางที่เห็นตัวเธอเปียกเขาก็รีบเอาผ้าเช็ดตัวมารอรับเธอจากนั้นเขาก็ถามเธอว่าเธอเป็นผู้ช่วยพิเศษของพระเอกใช่ไหมเธอบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่านางเอกบอกเปล่าค่ะขอบคุณคุณมากนะต่อไปถ้าคุณมีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกได้จี้อันหยางบอกผมมีเรื่องนึงพอดีในมือของประธานหลินมีโปรเจกต์นึงที่ผมสนใจมากความสัมพันธ์ของประธานหลินกับบริษัทพระเอกก็ไม่ธรรมดาระหว่างนั้นประธานหลินก็เข้ามาขอโทษนางเอกด้วยที่ทำให้เธอต้องเจ็บตัวในงานเขาแถมเขายังจับมงจับมือนางเอกด้วยนะพระเอกที่แอบมองอยู่ข้างนอกก็ขึ้นเลยประธานหลินถามนางเอกว่าพักที่ไหนย่ะเดี๋ยวเขาไปส่งนางเอกบอกโรงแรมชั่วคราวน่ะประธานหลินบอกได้เลยเดี๋ยวผมขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะต่อมาจี้อันหยางก็บอกนางเอกว่าผมถูกใจโปรเจกต์ของซีซิงน่ะถ้าคุณช่วยผมจัดการได้ผมแบ่งกำไรให้คุณ 10% นางเอกบอกได้ค่ะหลังจากนั้นประธานหลินเขาก็มาส่งนางเอกและพระเอกที่บ้านพระเอกก็ตบหน้าเขาไปทีพร้อมกับถามว่าไม่อยากมีมือแล้วใช่ไหมโห
พระเอกคือโหดมากพอเข้ามาในบ้านพระเอกก็ลงโทษนางเอกโดยการให้เธอไปยืนโดนน้ำราดจากฝักบัวพร้อมก็บอกว่าเราสัญญากันแล้วไงว่าอย่าทำให้ตัวเองแปดเปื้อนนางเอกทำแล้วฉันจะรักนวลสงวนตัวในเวลาสำคัญแบบนี้ได้ยังไงพระเอกที่ได้ยินเธอเถียงเขาก็ขึ้นจนเดินมาจูบเธออย่างบ้าคลั่งเช้าวันต่อมาพอนางเอกตื่นเธอก็เห็นข้อตกลงการพัฒนาที่ดินซีซิงเลยระหว่างนั้นจี้อันหยางก็โทรมาถามเธอว่าอยู่ไหนนางเอกบอกโรงแรมไงพร้อมกับส่งโลเคชั่นไปให้เขาจากนั้นเธอก็บอกพระเอกว่าไปส่งเธอที่โรงแรมหน่อยนะเธอจะต้องแสดงละครฉากสุดท้ายแล้วเมื่อมาถึงโรงแรมนางเอกก็รีบแปลงร่างและจัดฉากทำเหมือนว่าเมื่อคืนเธอกับประธานหลินมีอะไรกันพอจี้อันหยางมาถึงนางเอกก็เอาข้อตกลงการพัฒนาที่ดินซีสิงให้เขาเลยพร้อมก็บอกว่าเซ็นเสร็จแล้วสามารถส่งไปที่บริษัทประธานหลินได้เลยจี้อันหยางบอกคุณนี่เป็นดาวน้ำโชคของผมจริงๆแต่ผมอยากให้คุณดูอะไรหน่อยจากนั้นเขาก็ยื่นรูปที่เธอนอนกับผู้ชายให้ดูพร้อมก็บอกว่าถ้ารูปพวกนี้หลุดไปพระเอกจะโกรธไหมนะซึ่งรูปพวกนี้พระเอกเขาเป็นคนทำเองนะคะจริงๆนางเอกเธอไม่ได้ไปนอนกับใครมาเลยนางเอกก็ทำท่าทางกลัวแล้วบอกว่าคุณอย่าเผยแพร่ภาพพวกนี้ออกไปได้ไหมจี้อันหยางบอกได้สิแต่คุณต้องเอาตัวคุณมาแลกนะนางเอกบอกได้แต่ไม่ใช่วันนี้จี้อันหยางก็ตกลงวันต่อมาพระเอกก็เรียกนางเอกมาแจ้งว่าปลาติดเบ็ดแล้วคืนนั้นนางเอกจึงมาหาจี้อันหยางที่บ้านเลยจี้อันหยางก็ดื่มอย่างเยอะเพราะเขาฉลองที่งานราบรื่นนางเอกก็ทำท่าทางจับใบหูซะหน่อยทำให้จี้อันหยางที่เห็นนึกถึงกู้ชิงภรรยาของเขาเลยแต่เขาก็คิดว่าไม่น่าใช่หรอกและพยายามดึงสติกลับมาต่อมานางเอกเธอก็เดินไปรอบๆบ้านจี้อันหยางที่ไม่เห็นเธอเขาก็เดินหาเธอทั่วบ้านเลยจังหวะนั้นฟ้ามันก็แลบและร้องดังมากพอจี้อันหยางหันหน้าไปมองข้างบนแล้วเจอนางเอกเขาก็ตกใจมากเพราะเขาเห็นหน้าเธอเป็นกู้ชิงทำให้เขาตกบันไดล้มหัวฟาดพื้นเลยจากนั้นนางเอกก็มาเอาเอกสารข้อตกลงการแบ่งสินสมรสกลับไปแล้วเธอก็มานั่งเศร้าในรถคิดถึงเรื่องที่พระเอกมาช่วยเธอในวันที่เกิดอุบัติเหตุจังหวะนั้นพระเอกก็มาเคาะกระจกถามเธอว่าไหวไหมนางเอกบอกช่วยฉันพระเอกก็ยื่นมือมาให้เธอจับภาพตัดมาตอนที่นางเอกเธออาบน้ำเสร็จแล้วพระเอกที่เห็นเธอแล้วอดใจไม่ไหวเขาก็ขอตัวกลับห้องก่อนแต่นางเอกบอกว่าอย่าไปแล้วเธอก็เดินเข้าไปใกล้เขาพร้อมก็บอกว่าคุณเป็นคนช่วยฉันเป็นของคุณพระเอกที่ได้ยินก็กระนำจูบเธอเลยจ้าคู่นี้เอะอะเป็นจูบตลอดด่าวันต่อมาลิวเหยียนที่สงสัยในตัวนางเอกเธอจึงเข้ามาตีสนิทแถมยังเอาเครื่องดักฟังใส่กระเป๋านางเอกด้วยนางเอกที่รู้ทันเธอก็แกล้งเล่นละครกับพระเอกเลยพระเอกก็ถามเธอว่าสัญญาของประธานหลินเวลาชำระเงินคืออาทิตย์หน้าใช่ไหมนางเอกบอกฉันรู้ว่าคุณแทบรอไม่ไหวที่จะสลัดฉันอาทิตย์หน้าก็จะปลดปล่อยแล้วต่อมาลิวเหยียนก็เอาคลิปเสียงนั้นมาเปิดให้จี้อันหยางฟังแล้วบอกเขาว่าคุณถูกหลอกแล้วจี้อันหยางบอกเป็นไปได้ไงโครงการของประธานหลินน่าเชื่อถือมากนะไม่ได้การล่ะฉันต้องไปคุยกับผู้ชี้เหยียนหน่อยพอจี้อันหยางไปปุ๊บลิวเหยียนก็เรียกลูกน้องมาสั่งว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องให้จี้อันหยางมาทำงานแล้วนะแล้วนายก็รีบไปเคลียร์ข้าวของของเขาออกไปด้วยทางด้านจี้อันหยางเขาก็ไปถามกู้ชี้เหยียนว่าบริษัทเราต้องการที่ดินซีซิงมาตลอดไม่ใช่หรอกู้ชี้เหยียนบอกตอนนี้บริษัทเราประสบปัญหาด้านการเงินไม่มีเงินไปทำโปรเจกต์ซีซิงหรอกนายเซ็นสัญญาในนามกู้กรุ๊ปโดยไม่ได้รับอนุญาตคณะกรรมการไม่มีทางยอมรับจี้อันหยางบอกแต่บริษัทจ่ายเงินมัดจำไปแล้วนะกู้ชีเหยียนบอกช่วงที่ฉันไม่อยู่ในประเทศการตัดสินใจทุกอย่างจำเป็นต้องผ่านคณะกรรมการนายแอบทำตาประทับและดำเนินการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคณะกรรมการตัดสินใจแล้วว่าจะทำตามกระบวนการทางกฎหมายจี้อันหยางบอกไม่ได้ผมทำเพื่อบริษัทมาหลายปีแต่พี่กลับเคลียร์ผมทิ้งอย่างขยะพี่ต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้เลยนะกู้ชี้เหยียนบอกถ้าฉันเป็นนายฉันจะไปหาประธานหลินให้เขายกเลิกสัญญาและโอนเงินมัดจำกลับมาหรือไม่นายก็ควักเงินออกมาเองแบบนี้คณะกรรมการถึงจะยกโทษให้และไม่เอาเรื่องนายต่อมาพอจี้อันหยางมาหาลิวเหยียนแล้วเห็นของเขาอยู่ข้างนอกเขาก็ถามเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นลิวเหยียนบอกเราเลิกกันแล้วนายก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในร้านนี้ด้วยทำให้จี้อันหยางที่ได้ยินช้ำใจมากทำไมพอเขาแย่ทุกคนถึงได้เคลียร์เขาทิ้งหมดเลยต่อมาจี้อันหยางก็มาหาประธานหลินต่อเพื่อขอให้เขายกเลิกสัญญาแต่ประธานหลินไม่ยกเลิกจ้าแถมเขายังไม่สนใจจี้อันหยางด้วยซ้ำในคืนนั้นพระเอกก็ถามนางเอกว่าได้ยินว่าสามีของคุณ
ยืมเงินกู้นอกระบบเพื่อชดใช้เงินให้กู้กรุ๊ปหรอถึงได้พ้นโทษนางเอกบอกพูดผิดแล้วเขาเป็นอดีตสามีของยิงโง่กู้ชิงชิงต่างหากไม่ใช่ฉันสักหน่อยวันต่อมาจี้อันหยางก็ส่งคลิปหลุดของนางเอกมาให้พระเอกดูพร้อมกับขู่ว่าถ้าไม่อยากให้เผยแพร่ให้มาหาเขาตามที่อยู่ที่ส่งไปพอพระเอกมาถึงจี้อันหยางก็บอกให้เขายกเลิกสัญญาซะพระเอกบอกได้แต่คุณลบคลิปของนางเอกได้ไหมจี้อันหยางก็ไม่เอาเขาจะเอาไปเผยแพร่พระเอกบอกถ้าคุณเผยแพร่คุณก็ยังหวังจะได้มีชีวิตอยู่ต่อเลยจี้อันหยางบอกงั้นคุณก็ไปก่อนละกันจังหวะนั้นนางเอกก็มาช่วยพระเอกไว้ได้พอดีแถมจี้อันหยางยังโดนพระเอกทิปตกน้ำอีกคนไม่ดีมันต้องเจอแบบนี้ต่อมาเมื่อพระเอกและนางเอกกลับมาบ้านทั้งคู่ก็มานั่งดูสารคดีด้วยกันพระเอกที่เห็นว่าเธอหนาวเขาก็บอกให้เธอขยับมาใกล้ๆพร้อมกับกอดเธออย่างอบอุ่นโอ้ยฉากนี้พระเอกเป็นพ่อหนุ่มไมโครเวฟวันต่อมาจี้อันหยางที่เปิดห้องมาเจอเจ้าหนี้มาทวงหนี้แล้วเขาจึงคุกเข่าขอผ่อนผันอีก 2-3 วันได้ไหมลูกน้องบอกก็คุยกับเฒ่าแก่เอาสิซึ่งเฒ่าแก่ก็คือนางเอกนั่นเองจี้อันหยางที่เห็นนางเอกก็ถามว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของคุณใช่ไหมนางเอกบอกฉันทำเพื่อกู้ชิงชิงคุณทรยศเขาปล่อยให้เขาตุยอย่างทนทุกข์ทรมานจี้อันหยางบอกผมเปล่านะผมและเธอยังรักกันอยู่นางเอกก็ขำแล้วสั่งให้ลูกน้องตัดมือจี้อันหยางซะแต่นางเอกเธอไม่ได้ทำจริงๆนะคะเธอแค่ขู่แค่นั้นคืนนั้นพอจี้อันหยางฟื้นสติสตังเขาก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเขาคิดแต่วิ่งหนีให้ไกลที่สุดส่วนนางเอกเธอก็แต่งตัวเป็นกู้ชิงชิงตามมาหลอกหลอนเขาไม่เลิกจนเขากลัวแล้ววิ่งชนป้ายจนสลบไปวันต่อมาจี้อันหยางเขาก็อยู่ในความดูแลของกู้ชีเหยียนแต่กู้ชีเหยียนเขาไม่ได้ดูแลจี้อันหยางอย่างดีนะคะเขาจะทำให้จี้อันหยางตุยทั้งเป็นทางด้านนางเอกเธอกับพระเอกก็มาเดทกันอย่างมีความสุขแถมเธอยังเอาข้อตกลงการแบ่งสินสมรสมาเผาที่โต๊ะอาหารอีกด้วยหลังเผาเสร็จนางเอกก็ดื่มแบบไม่ยั้งจนพระเอกต้องสั่งนมร้อนมาให้เธอแต่นางเอกเธอไม่ดื่มอ่ะเธอจะดื่มแต่เหล้าพระเอกเลยแย่งแก้วมาแล้วสั่งให้พนักงานเปิดห้องให้เขาหน่อยจากนั้นพอเข้าห้องมาพระเอกก็จูบสั่งสอนนางเอกเลยแบบนี้เธอถึงจะเชื่อฟังใช่ไหมนางเอกที่เคลิ้มเธอก็จัดหนักให้พระเอกเหมือนกันจ้าคืนนี้ความรักของทั้งคู่เร่าร้อนจริงๆวันต่อมากู้ชีเหยียนที่เห็นนางเอกเดินอยู่เขาจึงอาสาไปส่งเธอในคืนนั้นเมื่อนางเอกกลับมาบ้านพระเอกมาดักรอเธอเลยเขาถามเธอว่าไปเจอกู้ชีเหยียนมาหรอนางเอกบอกเขามาหาฉันเองพระเอกก็ไม่ฟังแล้วลงโทษเธออยู่ดีเขาบอกเธอว่าเขาไม่อนุญาตให้เธอใช้เสน่ห์รับมือกับกู้ชีเหยียนนางเอกถามนี้คุณกำลังหึงฉันใช่ไหมพระเอกที่ไม่พอใจก็เดินลงน้ำไปหาเธอแล้วก็ดึงเธอมาจูบอย่างแรงวันต่อมากู้ชีเหยียนที่มาดูบ้านเขาก็นึกถึงช่วงเวลาเก่าๆเพราะบ้านหลังนี้เขาซื้อให้น้องเป็นของขวัญวันแต่งงานระหว่างนั้นนางเอกก็ขับรถผ่านมาพอดีกู้ชีเหยียนก็ขอบคุณเธอมากเพราะเธอทำให้บ้านของน้องสาวเขาไม่ถูกขายทอดตลาดนางเอกบอกฉันแค่ช่วยเล็กน้อยเองกู้ชีเหยียนบอกงั้นผมขอเลี้ยงข้าวคุณนะนางเอกบอกได้สิแล้วเจอกันต่อมาเมื่อนางเอกมาที่บริษัทพระเอกที่รู้ว่าเธอไปหากู้ชีเหยียนเขาก็กระนำจูบเธออีกแล้วนางเอกที่ไม่ยอมก็กัดปากเขาเข้าให้พระเอกถามที่คุณเข้าใกล้กู้ชีเหยียนก็เพื่อยั่วโมโหลิวเหยียนเหยียนใช่ไหมนางเอกบอกเห็นได้ชัดว่าลิวเหยียนเหยียนแอบรักกู้ชีเหยียนฉะนั้นเป้าหมายต่อไปของฉันคือเธอพระเอกบอกคุณสงสัยมาตลอดไม่ใช่หรอว่าพ่อแม่ของเธอหายไปไหนพ่อของเธอติดเล่นจนต้องหนีหนี้นอกระบบผมมีข่าวของพวกเขานางเอกถามคุณอยากได้อะไรพระเอกบอกอยู่ให้ห่างจากกู้ชีเหยียนก็พอทางด้านพ่อแม่ลิวเหยียนเหยียนพอเขารู้ว่าลูกเขาทำงานที่บาร์เขาก็รีบมาหาลูกเลยลิวเหยียนเหยียนที่รำคาญเธอก็จะเอาเงินให้พ่อแม่พ่อแม่ได้ไปสักทีพ่อบอกเขาต้องการ4ล้านเพราะตอนนี้เขาติดหนี้อยู่4ล้านแต่ถ้าลูกไม่มีเงินลูกก็แค่ไปกินข้าวกับเพื่อนพ่อเขาบอกว่าถ้าลูกยอมไปเขาจะยกหนี้4ล้านให้พ่อหมดเลยลิวเหยียนเหยียนถามนี่พ่อจะขายหนูอีกหรอพ่อบอกครั้งเดียวเองแค่กินข้าวช่วยพ่อหน่อยนะลิวเหยียนเหยียนที่ดิ้นแบบนั้นเธอก็นึกถึงเรื่องสมัยก่อนเลยที่พ่อเอาเธอไปใช้หนี้กับเฒ่าแก่เฉินซึ่งมันเป็นเรื่องที่เธอไม่อยากจำที่สุดในชีวิตเพราะมันสร้างรอยแผลไว้ให้กับเธอต่อมาเมื่อมาถึงร้านเพื่อนที่พ่อพูดถึงมันก็คือไอ้เฒ่าแก่เฉินลิวเหยียนเหยียนที่เห็นก็จะกลับเธอสามารถไปยืมเงินคนอื่นมาใช้หนี้ให้พ่อได้แต่เธอไม่กินข้าวกับไอ้เฒ่าแก่นี้แน่นอนแม่ก็บอกให้เธอใจเย็นพักกินน้ำก่อนนะพอลิวเหยียนเหยียนกินเข้าไปสักพักจู่ๆเธอก็หมดสติไปเฒ่าแก่เฉินมันก็เดินเข้ามาจัดการเธอเลย
ทางด้านนางเอกเธอก็ขอพระเอกไปงานเลี้ยงของกู้กรุ๊ปหน่อยพระเอกบอกตามใจแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ช่วยนะและแล้วก็ถึงวันงานเลี้ยงกู้ชีเหยียนที่เห็นนางเอกมาเขาก็ชวนเธอมาเต้นรำเลยแต่ทั้งคู่เต้นได้แค่แป๊บเดียวนะคะเพราะพระเอกเขารีบดึงนางเอกกลับไปเลยนางเอกก็ขอคุยกับพระเอกในรถหน่อยเธอถามเขาว่าทำไมฉันถึงยั่วยวนกู้ชีเหยียนไม่ได้พระเอกบอกผมเคยบอกแล้วไงว่าอยากเข้าใกล้เขามากเกินไปจังหวะนั้นพระเอกที่หันไปเห็นลิวเย็นเย็นอยู่ในรถเขาก็ดึงนางเอกมานอนบนตักแล้วบอกเธอว่ามีคนดูอยู่แล้วเขาก็จูบเธอเลยแต่นางเอกเธอขัดขืนพระเอกถามช่วยเล่นละครหน่อยไม่ได้หรือไงยื่นขาออกไปเดี๋ยวนี้จากนั้นเขาก็จูบเธออย่างดูดดื่มเลยลิวเย็นเย็นที่เห็นแบบนั้นก็สบายใจที่นางเอกกับพระเอกรักกันแต่พอเธอกลับมาบ้านเธอเห็นข่าวที่กู้ชีเหยียนกับพระเอกแย่งนางเอกกันเธอก็โมโหหนักมากถึงขั้นกำหมัดเลยนะวันต่อมาวันนี้เป็นวันครบรอบการจากไปของกู้ชิงชิงนางเอกจึงมาที่หลุมศพเพราะเธอคิดว่ากู้ชีเหยียนต้องมาแน่ๆแล้วเขาก็มาจริงจากนั้นทั้งคู่ก็พูดคุยกันนิดหน่อยก่อนนางเอกจะกลับกู้ชีเหยียนเขาบอกเธอว่ามั่นชิงที่เขารู้จักหายสาบสูญไป2ปีแล้วนะนางเอกที่ได้ยินก็ช็อกน้อยๆเธอจึงกลับบ้านมาถามพระเอกว่าทำไมกู้ชีเหยียนเหมือนรู้จักมั่นชิงด้วยล่ะพระเอกบอกมั่นชิงคือคู่มั่นของผมนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ช็อกหนักกว่าเก่าอีกพระเอกบอกแต่ตำรวจหาเธอไม่เจอแล้วสูญหายไร้ร่องรอยผมให้คุณศัลยกรรมเหมือนเธอให้ข้างกายผมมีเนื้อหนังมังสาของเธออยู่ดีกว่าไม่ได้เจอเธอเลยส่วนคุณก็ต้องการใบหน้าใหม่ไม่ใช่หรอนางเอกบอกคุณดื่มเยอะไปแล้วนะพระเอกก็ไม่ฟังแล้วก็โจรเข้าไปจูบเธอเลยนางเอกก็ผลักเขาออกแล้วบอกว่าฉันไม่ใช่คู่มั่นคุณวันต่อมาระหว่างที่นางเอกดื่มกาแฟอยู่กู้ชีเหยียนก็มานั่งกับเธอด้วยแถมเขายังสั่งเลมอนชีสเค้กให้เธอลองชิมนางเอกที่กินก็บอกว่ามันอร่อยมากจากนั้นเธอก็เอาเครื่องสำอางมาเติมหน้าสักหน่อยกู้ชีเหยียนที่เห็นโบแอดก็ไม่มั่นใจนะคะว่ามันคืออะไรแต่มันมีรูปร่างคล้ายโบวางอยู่ข้างเครื่องสำอางกู้ชีเหยียนก็ตัดสินใจโอนบ้านของกู้ชิงชิงให้นางเอกทันทีต่อมาลิวเหยียนเหยียนที่มาเห็นนางเอกอยู่ในบ้านเธอก็ถามนางเอกว่ามาอยู่ที่นี่ได้ไงนางเอกบอกกับบ้านฉันน่ะทำไมฉันจะอยู่ไม่ได้ลิวเย็นเหยียนบอกเพอเจอร์บ้านหลังนี้เป็นของตระกูลกู้ไม่ใช่ของเธอเลขากู้ชีเหยียนก็บอกว่าบ้านหลังนี้กู้ชีเหยียนมอบให้นางเอกจริงค่ะลิวเย็นเหยียนที่ไม่พอใจก็ด่านางเอกว่าหน้าไม่อายเลยนะคิดจะมาหลอกกู้ชีเหยียนหรอนางเอกบอกเธอสีหน้าไม่อายให้ท่าสามีเพื่อนสนิทตัวเองแถมเห็นเพื่อนตัวเองประสบอุบัติเหตุต่อหน้ายังไม่ช่วยลิวเย็นเหยียนถามเธอรู้ได้ไงนางเอกบอกเพราะกู้ชิงชิงยังไม่ตุยไงลิวเย็นเหยียนที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ว่านางเอกเลยว่าเธอมันบ้าต่อมาขณะที่นางเอกคุยโทรศัพท์กับพระเอกอยู่ลิวเย็นเหยียนก็เอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาช็อตนางเอกจนเธอสลบไปแล้วลิวเย็นเหยียนก็พาเธอมาที่ตึกร้างจากนั้นเขาก็จับเธอมัดไว้นางเอกถามกู้ชิงชิงเห็นคุณเป็นเพื่อนทำไมคุณถึงได้ทำกับเธอแบบนี้คุณไม่รู้สึกว่าทำผิดต่อเธอเลยหรอลิวเย็นเย็นถามเขาเคยเห็นฉันเป็นเพื่อนด้วยหรอถ้าเขาเห็นฉันเป็นเพื่อนตอนที่พ่อแม่ฉันขายฉันให้กับคนอื่นเขาเคยคิดจะไปช่วยฉันไหมเดิมทีฉันคิดว่าพอกู้ชิงชิงตุยแล้วฉันจะได้ทุกอย่างของเขาพอชีวิตฉันเริ่มดีขึ้นสองเท่านั้นก็ปรากฏตัวคุณเป็นคนบอกพวกเขาว่าฉันอยู่ไหนใช่ไหมคุณดูเรื่องงามไส้ที่คุณทำไอ้เท่าแก่นั้นมันทำร้ายฉันนางเอกถามแล้วเธออยากได้อะไรลิวเย็นเย็นก็บอกว่าฉันอยากให้คุณใส่หัวไปจากตระกูลกู้นางเอกก็เงียบลิวเย็นเย็นบอกได้ไม่พูดใช่ไหมแล้วเขาก็น้ำมันราดตัวนางเอกเลยระหว่างนั้นพระเอกก็มาช่วยนางเอกพอดีเขาบอกให้ลิวเย็นเย็นหยุดแต่ลิวเย็นเย็นบอกว่าถ้าเขาก้าวเข้ามาที่นี่ได้กลายเป็นทะเลเพลิงแน่พระเอกบอกเธอเป็นคนของผมใครแตะต้องเธอคนนั้นต้องตุยลิวเย็นเย็นบอกงั้นคุณก็คุกเข่าขอร้องฉันสิแล้วฉันจะปล่อยเธอพระเอกก็ทำตามที่เธอบอกทุกอย่างจนนางเอกที่เห็นอึ้งเลยเขาทำเพื่อเธอขนาดนี้เลยหรอเนี่ยเธอจึงเตะไฟแช็กที่มือลิวเย็นเย็นออกพระเอกก็ตบหน้าลิวเย็นเย็นไปทีจนเธอสลบไปจากนั้นเขาก็รีบแก้มัดให้นางเอกแล้วรีบอุ้มเธอออกมาเลยหลายวันต่อมาลูกน้องได้มารายงานพระเอกว่าพอเขาเข้าไปในที่เกิดเหตุเขาก็ไม่เจอลิวเย็นเย็นแล้วพระเอกบอกช่างมันแล้วตอนนี้นางเอกเป็นไงบ้างลูกน้องบอกเป็นไข้นิดหน่อยในคืนนั้นพระเอกเขาได้สวมสร้อยให้นางเอกเส้นหนึ่งและบอกเธอว่าถ้าเขาไม่ให้ถอดห้ามถอดนะนางเอกก็ตกลงจากนั้นเธอก็ขอนอนตักเขาหน่อยนะ
พระเอกที่เริ่มรู้สึกดีกับนางเอกเขาก็มาพูดหน้ารูปที่เขาเคยถ่ายกับม่านชิงคู่มั่นของเขาว่าที่จริงในใจของผมเธอไม่ใช่ตัวแทนของคุณอีกแล้วผมรู้ว่าเธอคือกู้ชิงตอนนี้ผมเหมือนจะชอบเธอนิดหน่อยแล้วเช้าวันต่อมาพระเอกที่เห็นนางเอกตื่นเขาก็จูบมอร์นิ่งคิสเธอไปหนึ่งทีนางเอกที่รู้สึกถึงความรักเธอก็ขอนอนกอดเขาต่ออีกหน่อยละกันในคืนนั้นเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านนางเอกก็ถามเขาว่าคุณยังจำเรื่องที่รับปากฉันก่อนหน้านี้ได้ไหมว่าถ้าฉันจัดการลิวเย็นเหยียนและจี้อันหยางได้แล้วคุณจะให้รางวัลฉันพระเอกบอกได้สิแล้วคุณอยากได้อะไรอ่ะนางเอกก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเธออ่อยเขาเลยจนเขาต้องจับมือพาเธอขึ้นห้องแต่ไงพอขึ้นห้องมาแล้วพระเอกกลับถูกมัดล่าจากนั้นนางเอกก็เริ่มยั่วยวนเขาเลยโอ้ยพระเอกชักทนไม่ไหวแล้วนะจะจูบเธอก็จูบไม่ได้มันติดเชือกอ่ะเขาเลยบอกเธอว่าให้แก้มัดให้หน่อยเขาอยากกอดเธอนางเอกบอกฉันไม่เชื่อพระเอกบอกผมอยากกอดจริงๆตอนนี้ผมคิดถึงคุณมากนางเอกก็ขึ้นคล่อมเขาแล้วค่อยแกะให้พระเอกก็กอดเธอแล้วบอกว่าผมจะไม่ปล่อยคุณไปอีกแล้วนางเอกบอกได้สิงั้นเราก็พัวพันกันตลอดชีวิตเลยนะแล้วทั้งคู่ก็เริ่มโซโล่กันเลยจ้าวันต่อมาพระเอกเขาก็ให้นางเอกลางานแต่เธอไม่ลาเธออยากมาดูแลเขามีป้อนผลไม้ให้กันด้วยพระเอกถามอยากได้อะไรทำดีขนาดนี้นางเอกบอกฉันว่าเป้าหมายต่อไปของฉันคือกู้ชีเหยียนฉันจะเข้าไปในบ้านตระกูลกู้สักหน่อยพระเอกบอกไม่ได้มันอันตรายมากผมไม่แนะนำให้ไปนางเอกบอกนั่นคำแนะนำของคุณส่วนฉันจะไปไหมขึ้นอยู่กับฉันพระเอกถามนี้มาเพื่อบอกหรองั้นแล้วแต่เลยต่อมานางเอกเธอก็บุกมาหากู้ชีเหยียนที่กู้กรุ๊ปแต่เขาประชุมอยู่คนที่อยู่ในห้องคือแม่เขานางเอกก็ขอตัวก่อนแต่แม่บอกเธอว่าให้อยู่คุยกับเขาก่อนจังหวะนั้นพระเอกก็เข้ามาบอกว่าคุณนายกู้จะคุยกับผู้ช่วยพิเศษผมโดยข้ามหน้าข้ามตาผมเหมือนจะไม่ค่อยเหมาะนะต่อมาพระเอกเขาถามนางเอกว่านี่คือวิธีที่คุณคิดหรอบุกเข้าไปในกู้กรุ๊ปเพียงลำพังนางเอกบอกแม้ว่ากล้องวงจรปิดจะบันทึกภาพตอนที่ลิวเย็นเหยียนถูกรถตู้คันนึงลักพาตัวไปแต่ฉันเห็นรถของกู้ชีเหยียนตรงจุดที่ผ่านตรงนั้นนะพระเอกถามแล้วยังไงคุณคิดว่าเขาจะจริงใจหรอหรือว่าคุณอยากใช้วิธีที่รับมือกับผมไปทำกับกู้ชีเหยียนพร้อมกับจูบเธอนางเอกถามเดี๋ยวก่อนแล้วคุณรู้ได้ไงว่าฉันอยู่นี่พระเอกบอกกระดาวเดวิดที่อยู่ที่สร้อยไงมันสามารถบอกตำแหน่งได้ว่าคุณอยู่ไหนทางด้านกู้ชีเหยียนแม่ก็ถามเขาว่าม่านชิงมาหาแกทำไมกู้ชีเหยียนถามแม่ไม่รู้สึกว่าเธอหน้าตาคุณมากหรอแอดว่ากู้ชีเหยียนต้องรู้แล้วแน่ๆว่าม่านชิงคือกู้ชิงน้องสาวของเขาวันต่อมาเขาจึงนัดเธอมาพบที่หลุมศพของกู้ชิงนางเอกก็คืนกุญแจบ้านของกู้ชิงให้เขาเธอบอกว่าบ้านของกู้ชิงคุณไม่ควรเอามามอบเป็นของขวัญให้คนอื่นทรงเดชนะกู้ชีเหยียนถามคุณคือชิงใช่ไหมพี่ขอโทษที่พี่ปกป้องเธอได้ไม่ดีนางเอกบอกนี่เป็นชะตากรรมของกู้ชิงน่ะไม่เกี่ยวกับคุณกู้ชีเย็นถามแล้วทำไมหน้าตาเธอถึงเป็นแบบนี้นางเอกบอกใบหน้านี้เจ้าของคือคู่มั่นพระเอกกู้ชีเย็นบอกพระเอกเป็นคนโรคจิตมากถ้าพี่ให้เธอเข้าบ้านตระกูลกู้ในนามคู่มั่นพี่เธอยินดีมาไหมพี่อยากดูแลและปกป้องเธออีกครั้งแล้วภาพก็ตัดมาในรถนางเอกเธอบอกพระเอกว่าฉันจะย้ายเข้าบ้านตระกูลกู้นะพระเอกบอกผมไม่เห็นด้วยนางเอกบอกจะแสดงละครให้เหมือนจริงก็ต้องไปอยู่บ้านเขาแฟนของกู้ชีเหยียนจะมาอยู่บ้านชายอื่นได้ยังไงวันต่อมากู้ชีเหยียนก็พานางเอกมาสำรวจดูรอบๆบ้านแถมเขายังพาเธอมาดูพ่อด้วยนางเอกที่เจอพ่อนอนนิ่งเป็นพักเธอก็คิดว่าอาการของพ่อต้องแย่แน่แต่ที่ไหนได้กู้ชีเหยียนเขาเอายาไรฉีดให้พ่อไม่รู้เพราะถ้าพ่อฟื้นเขากลัวว่านางเอกจะไม่มาอยู่บ้านตระกูลกู้ในตอนกลางคืนพระเอกที่เมาเขาก็บุกมาหานางเอกพร้อมกับจูบเธอยังดูดดื่มเลยจากนั้นเขาก็ถามเธอว่าคุณลืมข้อตกลงระหว่างเราแล้วหรอนางเอกบอกวางใจเถอะถ้าฉันซืบเสร็จแล้วจะกลับมาพระเอกบอกหุบปากจากนั้นเขาก็เอาตังหูเจาะหูให้เธอแล้วบอกว่าผมรับผิดชอบทุกการตัดสินใจของผมพร้อมกับจุ๊บเม่งเธอไปหนึ่งทีแล้วเขาก็เดินออกไปวันต่อมาพอนางเอกก้าวเข้ามาในบ้านสกุลกู้แม่ก็บอกให้เธอไปลาออกจากบริษัทพระเอกซะนางเอกถามถ้าไม่ทำล่ะแม่บอกงั้นก็ไม่ต้องเข้ามาอยู่ที่นี่นางเอกจึงรีบเอาซองขาวไปยื่นกับพระเอกเลยพระเอกบอกในเมื่อลาออกแล้วงั้นก็ให้เกียรติไปทานข้าวกับผมหน่อยสินางเอกบอกได้สิระหว่างที่ทานข้าวนางเอกก็ขอให้พระเอกใส่ตั้งหูอีกข้างให้เธอหน่อยพระเอกก็เดินไปคุกเข่าใส่ให้เธอเลยต่อมานางเอกก็กอดเขาแล้วบอกว่า
คุณต้องเชื่อฉันนะทางด้านกู้ชีเหยียนเขาก็จะพาลิวเยียนเหยียนที่เขาขังไว้มาจบชีวิตแต่อีกใจนึงเขาก็คิดว่าเขาไม่ฆ่าเธอดีกว่าแต่เขาขอให้เธอช่วยเขาแสดงละครหน่อยถ้าแสดงดีเขาจะปล่อยเธอไปวันต่อมากู้ชีเหยียนเขาก็พานางเอกมาที่บ้านอีกรอบแต่รอบนี้แม่เขาไม่ให้เธอเข้าบ้านแถมยังว่าเธอแบบเสียๆหายๆคืนนั้นนางเอกจึงจัดให้เธอรู้ว่าแม่จ้างคนมาถ่ายเธอเธอเลยไปหาพระเอกจากนั้นทั้งคู่ก็เล่นฉากหวานโชว์จูบกันสักหน่อยวันต่อมาแม่ก็มารับนางเอกถึงหน้าบ้านพระเอกเลยจากนั้นเขาก็พาเธอมาที่กู้กรุ๊ปพร้อมกับเอาภาพเมื่อคืนให้กู้ชีเหยียนดูแล้วบอกว่าฉันบอกแล้วไงว่าเธอไม่เหมาะที่จะเป็นภรรยาแกกู้ชีเหยียนถามนางเอกว่ามีอะไรจะพูดไหมนางเอกบอกหลักฐานทนโทษฉันไม่มีอะไรจะพูดหรอกแม่ก็ว่านางเอกว่าหน้าไม่อายกู้ชีเหยียนที่ไม่อยากให้แม่ว่าเธอเขาก็บอกให้แม่ออกไปก่อนเดี๋ยวเขาขอคุยกับนางเอกตามลำพังหน่อยกู้ชีเหยียนถามนางเอกว่าเธอเพิ่งล้มเหลวกับความรักมาเธอไม่น่าจะมีความรักเร็วขนาดนี้นะนางเอกบอกใช่แต่เขาช่วยฉันไหวทำให้ฉันจากซากศพที่เดินได้กลายเป็นคนใหม่อีกครั้งฉันเลยตกหลุมรักเขาไงต่อมากู้ชีเหยียนเขาก็พาเธอมาซื้อเสื้อผ้าสวยๆแถมเขายังซื้อสร้อยให้เธอใหม่ด้วยเพราะเขาจะเอาสร้อยดาวที่คอเธอออกจากนั้นเขาก็พาเธอมาบ้านลิวเยียนเหยียนก็กำลังบอกแม่เลยว่านางเอกเป็นคนฆ่ากู้ชิงๆนะแถมเขายังจะฆ่าเธอด้วยเพราะเธอรู้ความจริงทุกอย่างแม่บอกแจ้งความเลยนางเอกบอกเอาสิแจ้งเลยกู้ชีเหยียนบอกไม่ได้แม่ให้เวลาผม3วันได้ไหมผมจะต้องตรวจสอบเรื่องราวให้ชัดเจนส่วนนางเอก3วันนี้ผมจะจับตาดูเธอให้ดีขังเธอไว้ในห้องไม่ให้เพ่นพ่านไปไหนในคืนนั้นนางเอกก็มานั่งพูดกับตัวเองว่าถ้าพระเอกอยู่ล่ะก็เขาจะต้องหัวเราะยอเธอแน่ๆที่เธอตกหลุมพรางพวกเขาได้ง่ายขนาดนี้คืนวันต่อมากู้ชีเหยียนก็มาหานางเอกนางเอกก็บอกเขาว่าเธอขอโทรศัพท์ได้ไหมเพราะอยู่ที่นี่มันเหงาและน่าเบื่อมากกู้ชีเหยียนบอกได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเอามาให้นะวันต่อมาพอกู้ชีเหยียนเขาเอาโทรศัพท์มาให้นางเอกเขาก็ถามเธอว่ารู้ไหมว่ามั่นชิงตัวจริงคือใครเขาคือครูสอนเปียโนเธอไงนางเอกถามแล้วทำไมฉันจำไม่ได้ล่ะกู้ชีเหยียนบอกหลังจากที่แม่เธอฆ่าตัวตุยเธอก็อยู่ในสภาวะเป็นลมหมดสติตลอดพี่คิดว่าเธอจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วต่อมาเธอก็ค่อยๆดีขึ้นแต่จำเรื่องราวในอดีตไม่ได้แล้วนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจหนักมากเธอจึงขอให้กู้ชีเหยียนปล่อยเธอไปเถอะกู้ชีเหยียนบอกได้เธอรีบไปเถอะนะพอนางเอกออกมาได้เธอก็รีบไปที่โรงละครร้างเลยและเธอก็จำเรื่องราววันที่แม่เธอเสียได้แล้วพอเธอนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นเธอก็เสียใจจนมานั่งร้องไห้อยู่ข้างถนนพระเอกที่ขับรถผ่านมาเห็นเขาก็ถามเธอว่าเป็นอะไรนางเอกบอกไม่ต้องมายุ่งกับฉันการแก้แค้นครั้งนี้คุณเป็นคนวางมากเองใช่ไหมมั่นชิงของคุณหายไปไหนฉันไม่รู้จริงๆพระเอกบอกผมขอโทษผมผิดไปแล้วนางเอกก็ถอดตั้งหูให้เขาแล้วบอกว่าเราจบกันแค่นี้เถอะพระเอกก็วิ่งไปกอดเธอแล้วเล่าให้เธอฟังว่าที่จริงผมกับมั่นชิงวางแผนจะแต่งงานกันหลังเรียนจบอยู่มาวันนึงมั่นชิงเธอไปเป็นครูสอนเปียโนที่ตระกูลกู้หลังเลิกงานเธอโทรมาบอกผมว่าตระกูลกู้มีปัญหาแล้วผมก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดแทรกว่าครูมั่นชิงทำอะไรอยู่ตรงนี้หรอแล้วหลังจากนั้นผมก็ติดต่อมั่นชิงไม่ได้อีกเลยนางเอกบอกตอนนี้ฉันจำได้แค่เรื่องวันที่แม่ฉันเสียแต่ฉันไม่เห็นมั่นชิงจริงๆพระเอกถามแล้วสร้อยคอของมั่นชิงทำไมถึงไปอยู่ที่โรงละครนางเอกบอกมีความเป็นไปได้อย่างเดียวคือเธอไปหาแม่ของฉันพระเอกบอกดังนั้นการตุยของแม่คุณมีเงื่อนงำซ่อนอยู่พอมั่นชิงไปก็ถูกคนฆ่าปิดปากในเมื่อเราต่างมีเป้าหมายเดียวกันผมหวังว่าเราจะสามารถร่วมมือกันได้นะไว้ผมสืบหาความจริงได้เมื่อไรคุณจะลงโทษผมยังไงก็ได้นางเอกบอกวันนี้ตอนที่ฉันไปที่โรงละครฉันเห็นลิวเย็นเย็นถูกขังอยู่ในนั้นด้วยจากนั้นพระเอกก็พาเธอมาส่งที่บ้านพร้อมกับบอกให้เธอใส่ตังหูนี้ไว้ด้วยเขาจะได้สบายใจนางเอกก็รับมาต่อมาพระเอกที่รู้สึกผิดเขาก็วิ่งลงจากรถมากอดนางเอกแล้วบอกว่าผมขอโทษนะสำหรับความเห็นแก่ตัวก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเมื่อนานมานี้ผมก็ไม่ได้เห็นคุณเป็นตัวแทนของมั่นชิงแล้วคุณเชื่อผมสักครั้งได้ไหมนางเอกบอกได้สิเราร่วมมือกันต่อไปได้พระเอกที่ดินแบบนั้นเขาก็บรรจงจูบเธออย่างนุ่มนวลเลยคืนวันต่อมานางเอกก็ส่งเมลไปบอกพระเอกว่าวันพรุ่งนี้ปล่อยคลิปนี้ซะพระเอกก็โทรถามเธอว่ามีความจำเป็นด้วยหรอนางเอกบอกละครใกล้จบแล้วทำไมคุณถึงลังเลล่ะพระเอกบอกผมไม่รับปากนางเอกถามคุณยังมีวิธีที่ดีกว่านี้ด้วยหรอ
หรือว่าคุณไม่อยากแก้แค้นให้ม่านชิงพระเอกบอกงั้นก็ได้แต่วันต่อมาเขาดันไม่ปล่อยซะงั้นเพราะเขาบอกว่ามันไม่มีความจำเป็นแต่ลูกน้องเขาก็บอกว่านางเอกปล่อยแล้วแถมยังมีพาดหัวข่าวด้วยว่ากู้ชีเหยียนแอบมีความสัมพันธ์กับน้องสาวพระเอกจึงรีบโทรไปถามนางเอกเลยว่ายังไงนางเอกถามทำไมอ่ะยังไงคลิปมันก็เป็นของปลอมพระเอกบอกผมไม่สนว่าของจริงหรือปลอมแต่ผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นนางเอกบอกฉันรู้แต่ฉันต้องพึ่งตัวเองทำให้พวกเขาชดใช้ในสิ่งที่ทำเดี๋ยวฉันจะออกไปหาแม่เลี้ยงแล้วนะเขาอยากเจอฉันพระเอกก็ขอไปด้วยเพราะว่าเขาเป็นห่วงเธอแต่นางเอกบอกไม่ต้องเมื่อนางเอกมาถึงโรงละครแม่เลี้ยงก็บอกเธอว่าเขาเป็นคนฆ่าแม่เธอเองแหละเพราะเธอสองคนมาแย่งสมบัติของเขานางเอกทำงานอุบัติเหตุรถยนต์ของฉันก็เป็นฝีมือคุณนะสิแม่เลี้ยงบอกใช่ฝีมือฉันเองแหละนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รับไม่ได้เธอเลยจะกลับแต่กู้ชีเหยียนก็มาขวางเธอไว้เขาใช้ยาสลบโปะเธอจนเธอหมดสติไปต่อมาแม่ก็บอกให้กู้ชีเหยียนฆ่านางเอกซะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะซวยนะกู้ชีเหยียนบอกผมทำใจฆ่าเธอไม่ได้จากนั้นเขาก็ฆ่าแม่เลยนางเอกที่ตื่นมาเห็นภาพนั้นเธอก็ตกใจมากนี่ขนาดแม่เขายังฆ่าเลยอะทางด้านพระเอกลูกน้องได้พาลิวเหยียนมาหาเขาถามเธอว่าตำรวจพบศพและจดหมายลาตุยของแม่กู้ชีเหยียนที่ริมชายหาดในจดหมายเขียนไว้ว่าเธอเป็นคนฆ่าแม่ของกู้ชิงชิงอีกทั้งยังทำให้กู้ชิงชิงเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งทั้งหมดเขายอมรับว่าเขาเป็นคนทำคุณพอจะรู้แผนอื่นของนางเอกไหมลิวเหยียนบอกไม่อ่ะเธอบอกฉันแค่ว่าเดี๋ยวคุณจะมาช่วยฉันขอแค่ฉันหลอกกู้ชีเหยียนก็พอฉันหลอกกู้ชีเหยียนได้เขาก็โยนฉันลงทะเลโชคดีที่มีคนของคุณมาช่วยฉันไว้ตอนนี้ฉันคิดว่านางเอกน่าจะไปจัดการกู้ชีเหยียนด้วยตัวเองภาพตัดมาที่กู้ชีเหยียนเขาก็เล่นกับนางเอกเหมือนตอนเด็กๆที่เขาชอบเล่นกับเธอนางเอกถามทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้กู้ชีเหยียนบอกเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เอาเค้กสตรอเบอรี่มาป้อนให้เธอแต่เธอไม่กินกู้ชีเหยียนถามทำไมเธอถึงทำกับพี่แบบนี้เธอรู้ไหมพี่ทุ่มเทมากแค่ไหนเพื่อให้ได้เธอมานางเอกถามหมายความว่าไงกู้ชีเหยียนบอกแม่ของเธอไม่ได้ฆ่าตัวตุยพี่เนี่ยแหละฆ่าเขาเองนางเอกก็ตบเขาแล้วบอกว่าคุณมันบ้ากู้ชีเหยียนบอกพี่เกิดมาก็เป็นแบบนี้พี่ชอบเห็นสิ่งมีชีวิตค่อยๆแห้งตัวอยู่ในกำมือพี่แต่ว่าไม่ใช่กับเธอนะพี่รักเธอมากส่วนเรื่องม่านชิงพี่ไม่อยากฆ่าเขาด้วยซ้ำแต่เขาบังเอิญมาเจอความลับของพี่ทำให้เขาจำเป็นต้องตุยพอพี่ฆ่าเขาเสร็จพี่ก็โยนเขาลงทะเลส่วนแม่ของเธอพี่ก็จะฉักว่าเขาผูกคอตุยเพราะโรคซึมเศร้านางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รับไม่ได้เธอจึงถามเขาว่าทำไมไม่ฆ่าเธอด้วยล่ะกู้ชีเหยียนบอกเขาทำไม่ได้เพราะเธอคือกระต่ายน้อยของเขาจากนั้นเขาก็ให้เธอไปเปลี่ยนชุดเจ้าสาวทางด้านพระเอกพอเขารู้ว่าตำแหน่งของนางเอกอยู่ที่โรงละครเขาก็รีบมาช่วยเธอเลยแต่กู้ชีเหยียนก็เอามีดมาแทงเขาพอพระเอกวิ่งไปถึงคนที่ใส่ชุดเจ้าสาวเขาก็พบว่าคนนั้นไม่ใช่นางเอกแต่เป็นหุ่นกู้ชีเหยียนบอกถ้าอยากเจอนางเอกก็ตามฉันมาพระเอกก็ตามเขาขึ้นไปแบบทุรนทุรายเพราะเขาเจ็บแผลพอเขาไปเห็นว่านางเอกโดนมัดคอมัดมืออยู่เขาก็จะวิ่งไปช่วยเธอแต่กู้ชีเหยียนก็แทงเขาอีกแผลพระเอกที่ไม่ยอมแพ้ก็คลานมาช่วยนางเอกแก้มัดจนได้จากนั้นเขาก็วิ่งพุ่งไปจัดการกู้ชีเหยียนเลยแล้วใช้แรงทั้งหมดที่เขามีผลักให้กู้ชีเหยียนตกลงไปข้างล่างจนเขาเสียชีวิตในที่สุดส่วนทางด้านนางเอกเธอก็รีบกอดพระเอกไว้วันเวลาก็ได้ผ่านไปนางเอกเธอได้ดูแลพ่อเป็นอย่างดีแถมพ่อยังขอให้เธอเรียกเขาว่าพ่ออีกด้วยต่อมานางเอกก็มาจัดการงานที่บริษัทแทนพระเอกเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านพระเอกก็บอกเธอว่าหมอบอกว่าพรุ่งนี้ก็ลงจากเตียงได้แล้วนางเอกบอกโอเคงั้นฉันไปแล้วนะพระเอกก็บอกเธอว่าผมรู้ว่าผมผิดถ้าคุณจะไม่ให้อภัยผมก็เป็นเรื่องปกตินางเอกก็เดินมาคล่อมเขาพร้อมก็บอกว่ายกโทษให้คุณก็ใช่ว่าจะไม่ได้จากนั้นเธอก็ปิดตาเขาแล้วผลักให้เขานอนลงพร้อมก็บอกว่าถ้าคุณอยากให้ฉันหยุดให้พูดคำว่านมร้อนได้ตลอดพระเอกบอกผมไม่อยากให้คุณหยุดด่านับจากวันนี้ไปวิญญาณและร่างกายของผมเป็นของคุณแล้วนางเอกบอกได้งั้นคุณก็ต้องเชื่อฟังฉันนะจากนั้นเธอก็จูบเขาอย่างเร้าร้อนเลยและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ